เราเริ่มต้นดูเศรษฐกิจและการเติบโตของญี่ปุ่นกันก่อนนะคะผ่านดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ผลิตรายใหญ่สำรวจภาคธุรกิจเลยค่ะมีความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนการบริหารจัดการต้นทุนเป็นอย่างไรผลปรากฏว่าไตรมาสแรกทำการสำรวจไปมกราคมถึงมีนาคมระดับนั้นปรับตัวร่วงลงนะคะจากไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ7ไตรมาสนี้อยู่เพียงระดับ1เท่านั้นแล้วตัวเลขก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในตลาดคาดการณ์กันไว้ที่ว่าจะอยู่ที่ระดับ3อีกด้วยค่ะติดตามการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะคะผ่านธนาคารกลางญี่ปุ่นเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ผลิตรายใหญ่หรือว่าทางกังค่ะไตรมาสเดือนมกราคมถึงมีนาคมลดลงสู่ระดับ1จากระดับ7ในไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็แย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้ว่าจะอยู่ที่ระดับ3ด้วยค่ะดัชนีความเชื่อมั่นของภาคเอกชนญี่ปุ่นล่าสุดถือเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า2ปีนับตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี2563แล้วเป็นการลดลงต่อเนื่อง5ไตรมาสติดต่อกันผลสำรวจนี้สะท้อนค่ะว่าหลายบริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับธุรกิจในต่างประเทศที่ชะลอตัวและความต้องการชิปที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการส่งออกเพราะว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลต่อญี่ปุ่นที่พึ่งพาการส่งออกค่ะขณะที่ความเชื่อมั่นในภาคบริการกลับฟื้นตัวดีขึ้นเนื่องจากผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนและการยุติมาตรการควบคุมโควิด-19 ก็ทำให้ความหวังในการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการบริโภคนั้นปรับตัวดีขึ้นค่ะนอกเหนือจากนี้บริษัทขนาดใหญ่วางแผนที่จะเพิ่มรายจ่ายฝ่ายทุนหรือว่า CapEx นะคะ Capital Expenditure ร้อยละ 3.2 ในปีงบการเงินที่เริ่มต้นในเดือนเมษายนน้อยกว่าที่ตลาดคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 ด้วยค่ะคุณทาเคชิมินามิค่ะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบันวิจัยโนเรนชูกินระบุว่าปัจจัยภายนอกอย่างเช่นผลที่ตามมาจากการใช้นโยบายเข้มงวดทางการเงินของสหรัฐรวมไปถึงยุโรปเองจะส่งผลต่อการส่งออกและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของญี่ปุ่นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ